นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะคุณผู้ชมเมนูวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือยำหอยเชอรี่กระทงทองครับขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมเราจะทำในส่วนของแป้งกระทงทองก่อนนะครับผมแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมแป้งสาลีคุณภาพดีนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งเนื้อจะเนียนละเอียดนะครับแล้วก็สีขาวนวลน่ากินมากๆครับนี่ใส่แป้งตรากบลงไปนะครับกระทงทองของเรานะฮะก็จะกรอบแล้วก็สีสวยเลยตามด้วยแป้งข้าวเจ้าครับผมแล้วก็แป้งมันแป้งมันด้วยนะครับขีดครับแล้วก็เกลือมีเกลือไทยลงไปช่วยนะครับตามด้วยไข่แดงนะครับ1ฟองนะครับแล้วก็น้ำปูนใสแล้วก็น้ำปูนใสนะครับขอกะทิเพิ่มนี่แหละครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่ความอร่อยเข้าไปนะครับวันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับนี่สีขาวสวยเลยจากนั้นก็คือคนให้เขาเข้ากันครับแป้งสูตรนี้พอผสมจนเข้ากันแล้วต้องพักแป้งนิดนึงใช่ไหมครับเชฟพักไว้สักครู่นึงพักไว้สักครู่นะครับเอาละครับผสมจนเข้ากันแบบนี้พักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงครับเอาละครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทอดนะฮะคุณผู้ชมถ้าเรื่องทอดนะครับต้องนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับปราศจากกลิ่นหืนนะครับไม่ทำให้อาหารเสียรสชาติเมื่อนำมาทอดนะครับรับรองความหอมกรอบอร่อยได้ทุกเมนูเลยล่ะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับฟ้าสีเขียวแบบนี้ซื้อติดบ้านได้เลยครับแน่นอนเลยนะฮะทำกระทงทองก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ของเขานะครับก็คือเป็นตัวพิมพ์แบบนี้ระหว่างที่เราใส่พิมพ์ก็อย่ากดให้เขาจมไปทั้งแรกทีเดียวเลยนะฮะอ๋ออย่าพึ่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราให้แป้งมันเริ่มเซตตัวอันนี้เราก็จะกดลงไปให้มันต่ำลงไปหน่อยเพื่อให้เป็นฐานให้ก้นของเขาเรียบครับแต่ต้องรอให้มันแบบว่าแห้งๆก่อนเนาะครับก็ดูลักษณะโอ้โหคมมากเลยอันนี้มืออาชีพของจริงนะครับเราทอดแบบนี้เรื่อยๆเลยถูกไหมครับก็คือจนกว่าแป้งของเราจะหมดนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นนะครับเราก็จะเก็บตัวกระทงทองไว้ก่อนแล้วก็มาทำตัวยำหอยเชอรี่พร้อมๆกันละครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนการทำยำหอยเชอรี่นะครับแหมหลายๆคนนะครับถามว่าโอ้โหเวลาทำยำในรสชาติมันจะ3รสได้ยังไงนะครับนี่เลยฮะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติครับนี่น้ำยำของเรานะครับจากน้ำเชื่อมมิตรผลนั่นเองครับโอเคพอละฮะเอาละครับใส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมมีความหวานกลมกล่อมแล้วนะฮะเราก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะครับนี่น้ำมะนาวมีหวานมีเค็มปุ๊บก็ต้องตามด้วยเปรี้ยวนะครับจากน้ำมะนาวครับโอเคเราก็จะมีตะไคร้สมุนไพรของเรานะครับคุณผู้ชมจากนั้นนะครับตามด้วยสมุนไพรที่เตรียมไว้นะฮะเชฟบอกว่าใส่ได้หมดเลยอันนี้ตะไคร้นะครับตามด้วยข่านะครับอันนี้เอามาซอยเป็นเส้นๆแบบนี้เลยหอมมากแบบนี้ผมว่าผมชอบนะเพื่อสุขภาพด้วยหอมแดงนะครับโอ้เครื่องเยอะมากยังไม่มีรสเผ็ดเนาะครับอันนี้พริกขี้หนูนะครับใส่ได้เลยผมลืมพริกป่นนะเชฟครับเราใส่ได้เลยใช่ไหมฮะได้พริกป่นนะครับใส่ลงไปโอเคจากนั้นตามด้วยใบมะกรูดซอยแบบนี้แหละครับโอ้โหมันสมุนไพรเยอะมากน้ำยำเราก็ได้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอาหอยเชอรี่ใส่หอยเชอรี่ของเรานะครับที่ต้มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับใส่ลงไปได้เลยโอ้โหน่ากินมากผมก็ดูแซ่บอยู่นะเชฟนะไม่ต้องงงกระทงทองแล้วมั้งเนี่ยอันนี้จากนั้นนะฮะเชฟของเราใส่ต้นหอมซอยลงไปนะครับเพิ่มความสดชื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับนี่คือกระทงทองของเรานะฮะน่ากินมากเลยครับตอนเสิร์ฟนะครับก็จะมีสะระแหน่นะครับโอเคพอละโอเคเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมครับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับยำหอยเชอรี่กระทงทองครับ
ช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอีกเช่นเคยนะครับยังคงมีของดีๆของอร่อยมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมกันนะครับในครั้งนี้วุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพเรามีภาพบรรยากาศการเรียนสนุกๆพร้อมสูตรเด็ดการทำวุ้นมาให้รับชมกันค่ะซึ่งพระเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือเมนูวุ้นโอเลี้ยงนมสดถ้าพร้อมกันแล้วอย่ารอช้าเราไปรับชมวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำและน้ำโอเลี้ยงนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นสนิทหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กๆเตรียมไว้ค่ะตักวุ้นโอเลี้ยงลงแก้วที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำแข็งและนมสดจากนั้นตักวุ้นโอเลี้ยงไว้ด้านบนให้สวยงามพร้อมรับประทานใครอยากได้สูตรวุ้นโอเลี้ยงนมสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงสอนดีแล้วก็ละเอียดทำให้เราจดจำได้ง่ายค่ะไว้เอาไปสร้างอาชีพได้วุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพครั้งที่6แล้วนะคะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพข้าวคลุกน้ำพริกกะปิเมนูอาหารไทยที่ใครหลายคนชื่นชอบเพราะทำง่ายทานคู่กับผักต้มบอกเลยว่าน่ารับประทานสุดๆการันตีความอร่อยเลยล่ะค่ะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้หยิบเมนูข้าวคลุกน้ำพริกกะปิมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้บอกเลยว่าสูตรนี้ทั้งอร่อยทำง่ายทำรับประทานเองก็ได้ทำขายก็กำไรดีและยังสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างธุรกิจได้อีกด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายร้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและได้เดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างคับคั่งเลยค่ะกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับเราเริ่มขึ้นได้เพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพดีวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะคะจะช่วยให้สีน้ำพริกกะปิสีสวยขึ้นและรสหวานกำลังพอดีค่ะบรรยากาศในชั้นเรียนบอกได้เลยว่าทั้งสนุกได้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตั้งใจเรียนกันมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าเทคนิคเคล็ดลับต่างๆสามารถนำเอาไปใช้ได้จริงและเอาไปต่อยอดในกิจการของตัวเองได้อีกด้วยค่ะจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูข้าวคลุกน้ำพริกกะปิที่มีความหอมของกะปิและรสชาติกลมกล่อมจากมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวทำให้เมนูข้าวคลุกน้ำพริกกะปิของเรามีสีสันที่สวยงามซึ่งมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวเป็นส่วนผสมที่สำคัญของเมนูนี้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมกันแล้วอย่ารอช้าเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยโขลกกระเทียมพริกขี้หนูสวนและกะปิพอเข้ากันใส่กุ้งแห้งป่นปรุงรสด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำต้มสุกคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกกะปิ30กรัมเคล้าผสมให้เข้ากันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับไข่ต้มและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่23บาท87สตางค์จะทำได้1เสิร์ฟต้นทุนอยู่ที่เสิร์ฟละ23บาท87สตางค์ส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรข้าวคลุกน้ำพริกกะปิแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการทำกิจการอีกด้วยผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะสวัสดีครับโกแก้นะครับประจำอยู่ที่ร้านสวีชูก้าปากเกร็ดเลี่ยงเมืองครับเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ลงมือทำจริงแล้วก็ได้รู้ขั้นตอนและรายละเอียดในการทำงานทุกอย่างเลยครับรวมไปถึงการคำนวณต้นทุนในการตั้งราคาสินค้าขายแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบถือว่าเป็นคอร์สที่ดีมากเลยครับขอเชิญชวนนะครับกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นของมิตรผลครั้งนี้ติดตามได้ในแฟนเพจของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากได้ลงมือทำจริงไม่ควรพลาดจริงๆครับขอบคุณมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินสร้างกำไรแสนอร่อยอย่างมีกรอบมีคลุกกรอบเค็มและปอเปี๊ยะสดเมนูของว่างของทานเล่นทำขายง่ายกำไรดีใครที่สนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยค่ะรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป